สวัสดีตอนเช้า6:15มั้งครับตอนนี้เดี๋ยวผมครึ่งกินข้าวควันออกปากดูเหมือนควันออกปากอย่างนี้จริงๆมันไม่ได้หนาวมากนะครับเนี่ยผมใส่เสื้อตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยกำลังสบายเลยคิดว่าคงประมาณ20อ่ะเมื่อคืนนอนหลับสบายมากหลับตั้งแต่2 ทุ่มกว่าแล้วตื่นแบบตื่นมาตอนแรกนึกว่าตื่นสายด้วยอุ๊ยทำไมรู้สึกเหมือนหลับเต็มอิ่มจังตื่นมาปรากฏที่3เองนอนไป7ชั่วโมงแล้วอ่ะที่3ครึ่งตั้งแต่2ทุ่มก็เลยนอนต่อตื่นอีกทีที่5ครึ่งรู้จะทำอะไรครับลุกมาไม่รู้จะทำอะไรตื่นอีกทีที่5ครึ่งแล้วก็เดี๋ยวลุกไปเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าแล้วก็เก็บของเก็บอะไรเสร็จก็ลงมาอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆเมื่อวานตอนเย็นไม่ได้ลงมาถ่ายนี้เพราะว่าขึ้นไปถ่ายทางด้านบนตอนนี้กำลังจะข้ามสะพานแขวนที่สูงประมาณ100เมตรได้มั้งน่าจะนะ100 เมตร 200เมตรจากแม่น้ำข้างล่างใครกลัวความสูงก็ระวังหน่อยนะครับอันนี้ดูคือผมไม่ได้กลัวความสูงผมกลัวโปตกลมมันพัดก็ข้างล่างครับเป็นแม่น้ำเราจะเห็นมีสะพานอีกอันอยู่ข้างล่างก็สะพานนั้นมันเก่าแล้วครับเขาไม่ใช้เขาเลิกใช้แล้วก็ขึ้นมาทำสะพานที่สูงกว่าแทนเพราะตอนเดินขึ้นมามันจะชันนิดนึงกลัวกันไหมไม่กลัวผมยังไม่กลัวเลยโชคดีเป็นคนไม่ได้กลัวความสูงเท่าไหร่แต่อย่าโยกสิเฮ้ยเวลาคนเดินนะครับคนเดินข้างหน้าคนเดินข้างหลังสะพานมันจะโยกแบบมันมากอันนี้วิวก็เดี๋ยวเราข้ามสะพานนี้เราเดินมาจากด้านหลังผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราพ้นสะพานตรงนี้ไปเราจะขึ้นไปทางยอดทางนู้นเดินขึ้นไปทางยอดตรงนู้นไปเรื่อยๆยังเหลืออีกเยอะครับอีกน่าจะไม่รู้สิหลายกิโลอ่ะจุดแรกที่เรามองเห็นยอดเอเวอเรสต์นะครับก็จะให้ดูที่ถ้าดูตามนิ้วผมดูที่นิ้วผมเลยช่องระหว่างต้นไม้2ต้นจะเห็นยอดอยู่ริบๆตรงนั้นน่ะอันนั้นนะครับคือยอดเอเวอเรสต์เป็นยอดแรกเป็นครั้งแรกที่เราเห็นยอดเอเวอเรสต์กันจริงๆก็เดี๋ยวคงเห็นพอขึ้นไปสูงวันนี้ก็น่าจะเห็นชัดกว่านี้ครับอันนี้ลูกหาบกระเป๋าผมอยู่ข้างหลังถึงนั่นเจจริงๆนะครับก็3,460จากระดับน้ำก็เขาบอกมันเป็นเมืองใหญ่มากครับก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เรียกเหมือนแบบมีทุกอย่างเรียกว่าทางไกด์เขาบอกว่าเหมือนเป็นเหมือนแคปิตอลซิตี้เป็นเหมือนเมืองหลวงของ
ของคนที่จะมาเทรคกิ้งที่นี่เลยก็คือถ้าจะเป็นเมืองใหญ่แห่งสุดท้ายมั้งนะใหญ่มากเขาบอกว่าโซนนี้ไม่มีที่ไหนที่ไหนใหญ่กว่านี้แล้วในโซนนี้ก็มีครบทุกอย่างครับจากจุดเมื่อกี้จากจุดเมื่อกี้ที่ผมพูดรีบๆตรงนู้นขึ้นมาถึงตรงนี้ใช้ไป10นาทีกว่าผมว่าแม่งเหนื่อยกว่าเดินขึ้นมาอีกอะโคตรชันเลยโรงแรมแล้วก็อยู่ซะตรงกลางใช่อันนี้โรงแรมครับสีเขียวๆโรงแรมเราโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยกว่าเดินมา4ชั่วโมงอีกโอเคถึงแล้ว We are in Namche Hotel Empress Yeah We are in here Namche Hotel Empress อยู่ในห้องนะครับก็ตอนนี้เที่ยง40ไปนั่งกินข้าวนั่งเล่นมือถือนั่งอยู่อะไรอยู่ข้างล่างอยู่ตั้งนานเลยมาถึงตั้งแต่11โมงกว่าดูห้องรอบก็เราจะอยู่ที่นี่2คืนครับเหมือนที่เมื่อกี้ลงมาเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วว่าจะมาถ่ายทำแหละพวกภูเขาแล้วก็เมฆจางๆสักหน่อยนะครับปรากฏลงมาแป๊บเดียวหมอกเต็มเลยเนี่ยจะมองไม่เห็นมุมก็คงบรรยากาศมันคงเป็นประมาณนี้ครับเพราะว่ามันอยู่เราอยู่บนยอดเขายอดหนึ่งนะก็3,400กว่าเช่าไว้ที่นำเชนะครับแล้วก็ผมถามเขาว่าตอนแรกผมนึกว่าเขาซื้อเขาบอกเขาเช่าเขาไม่มีเงินซื้อก็เลยถามว่า
ไอ้ที่ซื้อเนี่ยไอ้ที่เช่าเนี่ยมันคิดยังไงก็นะครับที่เห็นผมเดินอยู่เนี่ยเขาเช่าแอร์เรียเนี่ยเขาบอกว่าประมาณราคาประมาณปีละ $2,000 ก็60,000ปีละ65ตอนนี้มัน33 บาทป่ะ66ไม่ถูกนะอันนี้ที่เห็นคนข้างหลังก็คือพ่อของไกด์ครับเขากำลังทำพวกพ่อคือเหมือนพ่อเขาเป็นช่างไม้กันทุกอย่างพยายามยื้อคือไกด์เนี่ยเขาพยายามเก็บเงินแล้วก็มาทำเขาบอกว่าทำมาปีกว่า2 ปีแล้วอาคารหลังนี้นะครับคือเรียกว่ารีวิวดีกว่าเพราะว่าตอนเขาเช่าพร้อมทั้งที่ดินแล้วมีอาคารเก่าๆด้วยเขาก็เหมือนรีวิวเขาทำให้เป็นเหมือนเป็นบาร์เป็นร้านอาหารน่ะเป็นร้านอาหารเป็นอาจจะมีที่พักบ้างเป็นร้านคิดว่าน่าจะเป็นร้านอาหารมากกว่าเพราะว่ามันไม่น่าจะทำที่พักได้เพื่อที่จะได้เป็นอาชีพของเขาในอนาคตตอนนี้ก็เป็นภาระหน้าที่เป็นไกด์อย่างเดียวของเงินมันไม่ได้เยอะมากเขาต้องมีทำมาเนี้ยรองรับด้วยวันนี้เราเลยเห็นว่าทางแฟนเขาเดินมาด้วยแล้วพ่อเขาก็อยู่นี่ก็ผมมาช่วยกันดูแลมาช่วยกันทำเขาบอกว่าน่าอีกประมาณปีหรือ2 ปีน่าจะเสร็จเพราะว่าก็คอยเก็บเงินจากการทำไกด์เนี่ยเพื่อเอามาทำร้านสวัสดีครับโอ้ย6 โมงเช้าของวันที่25 กุมภานะครับก็ตื่นแล้วตื่นตั้งแต่5เอาจริงคือตื่นทั้งคืนครับเมื่อคืนเริ่มมีอาการนะครับก็เมื่อคืนนอนไม่หลับเลยผมเริ่มนอนตอน3 ทุ่มแล้วก็แบบพลิกตัวไปพลิกตัวมาไม่หลับ4 ทุ่มลุกมาเข้าห้องน้ำแล้วคิดว่าหลับกลับมาคิดว่าพยายามหลับได้ตื่นมาที่เก่าว่าเอ้ยตื่นมานี่เช้าแน่นอนตื่นมาทีปรากฏเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืน15ต้องคิดอยู่10ลุกแล้วก็เนี่ยครับนอนอย่างเงี้ยหลับแล้วตื่นแล้วหลับแล้วตื่นทุก2ชั่วโมงครับประมาณว่าพอเที่ยงคืนพอเหมือนเผลอหลับไปตื่นมาที3แล้วก็ที4แล้วก็ที5สุดท้ายผมลุกไม่ไหวแล้วก็เลยลุกไปเข้าห้องน้ำตอนที5แล้วก็รอจนแสงลงมาก็กะว่าจะมาเพราะว่ามันไม่หลับแล้วครับว่าจะลงมาสั่งกาแฟสั่งอาหารเช้ากินเพราะว่าวันนี้นัดกับไกด์เขาไว้ตอนประมาณ7 โมง 7:15 7:00 ครับจะเริ่มเดินเทคกิ้งเทคกิ้ง4 ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงแบบที่บอกนะครับรอบๆภูเขาที่เห็นรอบๆนี่แหละข้างหลังน่าจะเห็นยอดเขาโผล่แล้วนะไม่รู้เห็นไหมกล้องผมใช้เลนส์มุมกว้างบางทีมันอาจจะไม่เห็นมากเท่าไหร่คือพอเช็คดูว่าทำไมตัวเองนอนไม่หลับก็คิดว่ากินกาแฟเยอะไปอะไรอย่างนั้นหรืออะไรเงี้ยก็ทายไม่ใช่ครับมันเป็นอาการเริ่มต้นของอาการที่เหมือนโรคที่เกี่ยวกับเวลาเราขึ้นที่สูงครับเพราะว่าที่ความสูงประมาณเนี้ย 3,400-3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลเนี่ยมันจะมีออกซิเจนประมาณ 70% ที่ระดับสมมติที่ระดับน้ำทะเลเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมอยู่สมุทรปราการเนี้ยออกซิเจนเป็น 100% ตอนเนี้ยแถวๆเนี้ยมีออกซิเจนแค่ประมาณ70เพราะฉะนั้นจังหวะเราหลับเวลาเราหายใจเราอะไรเงี้ยครับพอออกซิเจนมันไม่พอมันก็มันจะทำเนี่ยเป็นอาการเริ่มต้นครับเขาบอกว่าที่ความสูงประมาณ 3,500 เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณว่าปวดหัววิงเวียนนอนไม่หลับจะเป็นอาการไม่เยอะมากจะเป็นอาการแสดงออกไม่เยอะมากซึ่งเมื่อวานเนี่ยตอนผมขึ้นมาถึงเนี่ยไม่มีอาการนะไม่มีวิงเวียนไม่อะไรเลยเพิ่งไปรู้สึกอย่างเดียวตอนนี้ก็ไม่วิงเวียนไม่อะไรแค่รู้สึกอย่างเดียวว่ามันนอนไม่หลับเขาบอกว่าอาการเนี้ยก็คือพยายามอยู่ในที่บริเวณนั้นที่เราอยู่อย่างผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่นำเชเนี่ย
ว่าให้ใช้เขาบอกประมาณวันถึง2วันจะหายไปมันจะปรับสภาพเราจะร่างกายเราจะปรับสภาพกับปริมาณออกซิเจนที่น้อยลงได้ทำให้มันมีการแบบการหายใจการอะไรมันค่อยๆค่อนจะค่อยๆปรับตัวไปเนี่ยถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมทุกทัวร์นะครับลองเช็คดูได้ทุกทัวร์ที่พาไปเอเวอเรสต์จะต้องให้พักที่เมืองเนี้ย1วันทุกทัวร์เลยเมื่อคืนผมนั่งเช็คอยู่ตอนนี้แปดโมงครึ่งครับออกมาจากรีสอร์ทเมื่อประมาณ7โมงครึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวให้มองไปดูที่รีสอร์ทเห็นไหมถ้าดูไหนวะดูตำนิ้วผมไอหลังคาสีเขียวๆนะรีสอร์ทที่เราพักอยู่เมื่อคืนเมื่อเช้าก็ตอนนี้เหมือนขึ้นมาเป็นวัน rest day ก็คือวันพักผ่อนตรงที่รีสอร์ทเราอ่ะ 3,400 ตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปบนยอดเป็นรูจุดชมวิวอยู่ที่ 3,760 ตอนนี้ผมอยู่ที่ประมาณ 3,700 นี่ดูเส้นทางที่เดินมาครับคนกำลังเดินขึ้นมาเต็มเลยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเอเวอเรสต์จากด้านบนกันไปอีกไม่ไกลสวัสดีครับก็ตอนนี้เราอยู่บรรจุชมวิวที่ขึ้นมาจากเมืองนำเชนะครับก็ประมาณตอนนี้อยู่ที่ 3,790 เมตรขึ้นมาจากนำเชนี่ประมาณ 3,440 ก็จะเห็นวิวข้างหลังผมดูตามมือครับเห็นภูเขาสีดำใช่ป่ะภูเขาสีดำนั้นแล้วก็ภูเขาทางขวามือของสีดำนะครับขวามือหน้าจอนะนั่นแหละครับยอดเอเวอเรสต์วันนี้เราค่อนข้างโชคดีที่อากาศไม่ปิดก็ขึ้นมาเช้าด้วยแหละเขาบอกว่าถ้าขึ้นมาสายกว่านี้หรือขึ้นมาช่วงเที่ยงหลังเที่ยงเนี่ยเมฆมันจะเริ่มเต็มแล้วก็จะมองไม่เห็นคราวนี้เรามองเห็นก็ถือว่าโชคดีดูในกล้องมันอาจจะเห็นยอดเขาอื่นๆสูงกว่าเพราะมันอยู่ใกล้จอกว่านะครับตัวเอเวอเรสต์มันอยู่หลังสุดเลยมันเลยดูเตี้ยจะสองทุ่มแล้วครับตอนนี้เป็นไข้ปวดหัวเจ็บคอหนาวจะเป็นไข้แหละตั้งแต่เรื่องที่เมื่อคืนนอนหลับตื่นนอนไม่หลับเอาง่ายนอนไม่หลับดีกว่าตื่นทุกชั่วโมงตื่นเช้ามาก็ออกไปเดินขึ้นเขาตื่นเช้ามาหนาวขึ้นเขาข้างบนแดดออกแดดร้อนแดดออกร้อนอยู่ข้างบนถ่ายฝนไม่ใช่ฝนตกลมพัดแรงแล้วเดินลงมาพอสัก10โมง11โมงหมอกคลุมทั้งเมืองหนาวอีกคือมันรวมเราลงพักผ่อนน้อยทุกอย่างครบเลยครับคือผมเป็นคนที่อากาศเปลี่ยนแล้วจะไม่สบายง่ายก็หวังว่าวันนี้จะพักอย่างเต็มที่แล้วพรุ่งนี้จะดีขึ้น
7โมงเช้าของวันที่26กันยาครับแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวคงเตรียมตัวเดินนะสักพักอีกสัก10-20นาทีเดี๋ยวผมไปครับเมื่อคืนเป็นเมื่อคืนแบบผมคิดจริงๆนะผมจะไม่รอดแล้วคือยังนอนนะครับคืออย่างเมื่อวานก็บอกใช่ไหมว่าไม่สบายแล้วก็โอเคเราขอยาเขามากินตอนประมาณสักบ่ายๆแล้วกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นไปรีบขึ้นไปนอนเลยขึ้นไปนอนตั้งแต่ทุ่มครึ่งแล้วนอนไม่หลับคือนอนไม่หลับจริงๆครับคือไม่หลับเรียกว่า5นาที10นาทียังไม่หลับเลยเนี่ยนอนพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วหายใจคือเหมือนพอเราไม่สบายอ่ะตัวร้อนเมื่อคืนอ่ะตัวร้อนมากแล้วก็จมูกข้างนึงหายใจไม่ออกพอหายใจไม่ออกมาหายใจได้จมูกข้างเดียวแล้วเรารู้สึกตลอดว่าเหมือนระหว่างที่นอนอยู่นะครับเรารู้สึกตลอดว่าเราสูดอากาศเข้าไปไม่พอเป็นอย่างเงี้ยไม่หลับเลยครับแบบไม่หลับจริงๆอ่ะพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาเอาจริงคือนอนร้องไห้ด้วยครับโอ้ยถึงเที่ยงคืนถึงประมาณเที่ยงคืนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วตอนนั้นคิดเลยว่ามาทำไมวะเนี่ยคือคิดอยู่ว่าเออถ้ารอดคืนนี้ไปได้นะพรุ่งนี้เช้าหมายถึงวันเนี้ยจะขอไกด์เลยบอกว่าขอพักที่นี่อีกคืนได้ไหมผมไม่ไหวจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ได้นอนอ่ะผมเดินไม่ไหวแน่นอนแต่ก็ตอนนั้นเหมือนคิดอะไรได้ไม่รู้ครับคือพอดูไปดูมาถึงเริ่มสังเกตว่าห้องที่ผมนอนอ่ะมันไม่มีช่องระบายอากาศเลยมันเป็นห้องเล็กๆมันเป็นห้องเล็กๆแล้วหน้าต่างปิดหมดผมเพราะว่ามันหนาวไงผมก็ปิดหน้าต่าง3อันประตูเลยดูคือถึงได้รู้ว่าในห้องครับมันเป็นห้องที่เป็นระบบปิดอ่ะมันมีอากาศอยู่แค่นั้นอ่ะแล้วยิ่งเราไปนอนนะครับเราใช้ออกซิเจนใช่ไหมคายออกมาพอหายใจออกมาเป็นเหมือนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอะไรก็แล้วแต่ออกซิเจนมันน้อยลงเรื่อยๆที่อยู่ในห้องก็เลยถึงว่าเออน่าจะเป็นเหตุนี้หรือเปล่าที่ทำให้เราแย่ตั้งแต่คืนก่อนหน้านี้ก็เลยลุกเปิดหน้าต่างอันหนึ่งเปิดหน้าต่างคือไม่ได้ต่าง3บานก็เปิดบานหนึ่งก็ไม่ได้เปิดกว้างมากนะครับเพราะมันหนาวแต่ให้อากาศเข้าก็เลยเหมือนเออดีขึ้นพอเปิดปุ๊บรู้สึกเย้คุณมอริงก็พอเปิดอีกอันหนึ่งก็รู้สึกได้เลยว่าเออเหมือนอากาศมันไหลเวียนนะครับมันไหลเวียนอะว่าคือตอนเที่ยงคืนเนี่ยถ้าว่าผมมาปิดห้องตั้งแต่ทุ่มหนึ่งใช่ไหมทุ่มครึ่งปิดทั้งหมดจนถึงเที่ยงคืนอะมันไม่มีอากาศดีๆไหลเข้ามาเลยมีแต่ยิ่งเราอยู่ไปเรายิ่งหายใจได้แย่ลงที่สำคัญคือพอเราไม่สบายเนี่ยผมหายใจได้แค่ปากได้แค่จมูกข้างเดียวข้างหนึ่งมันคัดตรงนี้ก็ยังคัดอยู่กลายเป็นว่าเรายิ่งแย่ไปเรื่อยๆแต่ว่าพอเปิดก็ดีขึ้นแต่ก็หลับได้หลับครับแต่ว่าด้วยอาการไข้เราที่มันเยอะจริงๆอะตัวร้อนจริงๆเมื่อคืนแบบตัวร้อนมากหลับทุกชั่วโมงหลับแล้วตื่นทุกชั่วโมงครับประมาณว่าพอเที่ยงคืนผมรู้ว่าเปิดหน้าต่างใช่ไหมก็หลับเหมือนจะหลับได้แล้วตื่นมาทีหนึ่งประมาณ1:30มั้งหนึ่งสิบห้าแล้วก็โอเคพลิกลุกมากินน้ำปากแห้งลุกมากินน้ำกินน้ำเสร็จ1:30นอนต่อประมาณสัก3ตื่นอีกแล้วก็เงี้ย4-5ก็แต่ว่าก็ได้นอนมากขึ้นอาจจะไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าได้พักเจอตอน7:00หน่อยมาได้ครึ่งทางละไกด์เขาเห็นไหมว่าไม่ไหวเขาเลยให้พักตรงนี้ก่อนจริงๆตั้งใจจะไปให้ถึงที่พักของคืนนี้ตอนเที่ยงเลยครับเขาบอกว่าประมาณ3:30 4:00ก็น่าจะถึงแต่เนี่ยออกมา2:30ละมาได้ครึ่งทางเองถึงแล้วครับทาเมะเมืองที่เราจะพักวันนี้ก็3,800 กว่า860 70% 90% ระดับนะครับ3,800ไปถึง3,900จากระดับนั้นเลยก็เรามาจาก3,440ประมาณ400 500โล500เมตรตอนนี้บ่ายโมงครึ่งครับออกเดินตั้งแต่7:00เราไปพักที่ทามุชื่อเมืองทามุนะครับเมืองหนึ่งก็พักประมาณชั่วโมงเท่ากับว่าเราเดินจริงๆเนี่ยนี่มัน6:30ก็เดินประมาณ5:30
ประมาณระยะทางประมาณ9กิโลกับเกือบ10กิโลครับเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ก็ไกด์บอกว่าเดี๋ยวมาถึงแล้วก็นั่งพักกินน้ำอุ่นน้ำอะไรซะแล้วก็เดี๋ยวกินยาแล้วให้ไปนอนพักถ้าพรุ่งนี้อาการดีขึ้นค่อยเดินต่อพรุ่งนี้เราจะไปชื่อเมืองลุงเดงครับซึ่งจะ 4,400 ขึ้นไปอีก500กว่าเมตรคราวนี้จะ 4,000 กว่าแล้วไงแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็นอนพักที่นี่ต่อ Feeling not good Where is your hotel? Your hotel? This town I live. เอามาใส่แล้วข้างในก็ใส่จัมเปอร์อุ่นขึ้นเยอะแต่ยังไม่ชัวร์ว่าพรุ่งนี้จะไปต่อได้ไหมอันนี้ใครเขาสั่งให้พิเศษเป็นซุปนี่ซุปกระเทียมกินแล้วมันอุ่นครับช่วยได้เยอะก็ข้าวมันไม่ไหวจริงคือมันเหมือนว่าเราไม่สบายกินอะไรไม่ลงแต่ว่ากินอะไรอุ่นๆร้อนๆเนี่ยใช้ได้สองทุ่มครับตอนนี้ก็กินข้าวได้นิดหน่อยน้อยมากกินแต่ว่ากินน้ำอุ่นแล้วก็กินซุปกระเทียมไปเยอะอยู่แล้วก็ตอนนี้กินยาแล้วเดี๋ยวจะนอนพักก็สรุปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพักอยู่ที่นี่อีก1วันนะครับก็ยังไม่ไปต่อเพราะว่าไกด์คุณสุรัตน์เนี่ยเขาก็ไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าคือมันต้อง 100% นะครับพรุ่งนี้วันนี้ร่างกายผมว่าตั้งแต่เช้ามาระดับความแข็งแรงไม่ถึง 50% ของร่างกายปกติเพราะว่าเราเป็นไข้ไอที่ไฮไอที่ชูซิกเน้นแหละแล้วก็เดินมาอย่างที่บอกมาตั้งแต่ตลอดทางว่าทางที่เขาเดินกัน 2-3 ชั่วโมงผมเดินอยู่6ชั่วโมง7ชั่วโมงวันนี้ก็แย่มากพรุ่งนี้วันนี้กินยาแล้วกินน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรค่อนข้างเยอะพรุ่งนี้แต่ว่าอาการมันยังมีอยู่ไงยังปวดหัวยังน้ำมูกไหลยังไออยู่เพราะคิดว่าพรุ่งนี้เต็มที่คงได้สักร่างกายคงขึ้นมาสัก70-60%ซึ่งทางไกด์เขาก็ไม่อยากเสี่ยงเขาบอกว่าถ้าร่างกายไม่พร้อม 100% น่ะมันไม่ควรจะไปต่อว่าพรุ่งนี้ถ้าตามกำหนดเดิมพรุ่งนี้เราต้องเดินประมาณ5ชั่วโมงเพื่อขึ้นไปที่ความสูงประมาณ 4,400ซึ่งถ้าเราร่างกายไม่หายเต็มร้อยเนี่ยมันจะแย่เพราะว่ามันต่างกัน600เมตรครับ600เมตรในระดับความสูงขนาดนี้มันแบบมันส่งผลมากมันจะยิ่งทำให้ถ้าพรุ่งนี้เราไม่เต็มร้อยมันจะยิ่งทำให้เราแย่ลงไปอีกแล้วมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทางไกด์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่ที่นี่พักอีก1วันก็ไม่ต้องทำอะไรวันนี้ให้นอนเต็มที่เลยพรุ่งนี้ตื่นตอนไหนก็ได้วันนี้ดีขึ้นครับสภาพจิตใจด้วยเมื่อคืนเมื่อวานวันนี้วะวันเย็นมาวันนี้ก็เคยดีขึ้นก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีอร่อยตอนนี้ก็ทุ่ม40ครับของวันที่27กันยาก็ยังอยู่ที่ทาเมะนะครับที่ผมบอกไว้ตั้งแต่เช้าว่าวันนี้ผมไม่ไหวตอนนี้ก็ถามว่าดีขึ้นไหมเมื่อเช้าแล้วถึงช่วงบ่ายมันเหมือนจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดีขึ้นแล้วแต่ตอนนี้เหมือนกลับมาเป็นไข้อีกคือ ผมว่ามันยังไม่หยุดมันยังไอไม่หยุดนะครับยังไออยู่แล้วก็
ยังมีอาการปวดตามพวกเบ้าตาพวกอะไรเพราะว่าเวลาผมเป็นหวัดหนักๆมันจะเป็นประมาณนี้แหละเหมือนเป็นอาการแบบวันสองวันไม่น่าหายอ่ะมันยังไม่หายแต่เมื่อกี้กินยาแล้ววันนี้กินยาไป2เม็ดตอนบ่ายกินเม็ดนึงวันนี้ตอนบ่ายกินเม็ดนึงเมื่อกี้สัก 6:30 นตอนกินข้าวก็กินอีกเม็ดนึงในตอนบ่ายก็ไม่ได้ทำอะไรครับคืออยู่แต่ในนี้อย่างเดียวเลยเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกมันไม่ค่อยโอเคด้วยคือมันหมอกเมฆคลุมทั้งเมืองเลยครับมองอะไรไม่เห็นเลยพรุ่งนี้คงต้องเริ่มเดินแหละไกด์เขาก็คอยถามตลอดเวลานะครับเพราะว่าเขาหน้าผมวันนี้คือผมก็คือพอเราร่างกายไม่ค่อยไหวแล้วก็พูดคุยโต้ตอบอะไรไม่ค่อยได้หมายถึงว่าเราก็จมอยู่แต่กับความคิดด้านลบๆของเรานะครับไม่โอเคหมายถึงตัวผมที่คิดแบบนั้นบ่อยๆไม่โอเคมันไม่ควรจะมาคิดอะไรตอนนี้ครับเราแค่เดินแต่ละวันให้ได้ก็โอเคนี่ก็พยายามครับวันนี้ก็มีบางช่วงที่จิตตกบางช่วงที่ดีขึ้นเหมือนช่วงที่ร่างกายจะสังเกตได้เวลาร่างกายเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเรารู้สึกว่าพรุ่งนี้มันจะต้องดีขึ้นอะไรอย่างครับแต่พอเริ่มกลับมาปวดหัวเริ่มกลับมาคัดจมูกอีกก็จะเหมือนเดิมวนกลับมาที่เดิมแต่มาแล้วก็ต้องไปครับผมจะมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วผมมาทำไมเพราะว่าผมก็อยากรู้ตัวเองเหมือนกันหน้าดำเครียด